สังสารตุลีล้างก่อนโอเวเวเวสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนในรายการขยี้แซ่บเฮ้ยรอบนี้ผมไม่อยากจะทำผมอยากให้มันขึ้นข้างหลังผมอยากให้มันขึ้นข้างหลังล่ะเพราะมีของเล่นใหม่จะบอกว่าหลายๆช่องเขาก็ทำสกรีนสกรีนเนี่ยเราเพิ่งมีปัญญาซื้อผ้าเขียวนะครับเลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับโอเคก็กลับมาอีกครั้งฮะวันนี้ก็วันที่ออกอากาศก็เป็น30กันยายนแล้วก็วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของเดือนวันสุดท้ายของเดือน9นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเข้าสู่เดือนที่10หรือเริ่มวันแรกของวันสุดท้ายวันที่4นะครับก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาก็ธันวาแล้วก็ธันวาคมราศีธนูครับผมนะครับนักร้องนะฮะคนไม่ฟังเพลงลูกทุ่งจะรู้จักไหมและแน่นอนว่าภาพยนตร์ที่จ่อรอคิวเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยโอ้เยอะมันเป็นช่วงที่ฝรั่งจะสเปนเงินกันเยอะช่วงนี้ถูกต้องเพราะงั้นทั้งเกมทั้งหนังทั้งนู่นนั่นนี่จะเต็มไปหมดถูกต้องนะครับเกมก็ Destiny 2มาแล้วตุลาถ้าสังเกตก็จะเห็นพวกบล็อกบัสเตอร์จะออกเนี่ยพฤศจิกาธันวาตุลาประมาณเนี้ยครับโอเคฮะวันนี้เราจะไม่เรียงตามวันเลยดีกว่าเราจะเรียงจากความชอบของส่วนตัวของเรานะครับบางเรื่องอาจจะแบบเฮ้ยน่าดูมากสำหรับคนแต่เราจัดมาอยู่เรื่องแรกๆเลยก็คือเรามีความอยากดูน้อยสุดแต่น้อยไม่มากประมาณนั้นแต่ไม่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วกันวันนี้ขอพิเศษนิดนึงอาจจะไม่ครบทุกเรื่องเพราะว่าถ้าจะให้ครบแหละมันเยอะมันเยอะมากนะครับทั้งแบบหนังแอนิเมชันหนังที่มันแบบพิเศษเฉพาะโรงโอ้โหเยอะไปหมดไตรมาสสุดท้ายที่ผมบอกเลยผมรอมากอะไรซิงเกิล2ของ BNK พอเถอะโอเคฮะภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับอันนี้คือเราเอามาเป็นพิเศษคือเห็นแล้วแบบอ่ะมีภาค2ด้วยเหรอกับเรื่องนี้ฮะ Beyond Skyline ยำจงอย่ามองขึ้นฟ้าครับผมนะครับนอนเถอะหนังอวกาศที่ภาคแรกนี่ทำออกมาได้แบบเอ้ยแต่ผมชอบตอนจบมันนะเอาจริงผมรู้สึกมันแม่งมันหักมุมนิดหน่อยภาคต่อก็น่าสนใจตรงที่น่าสนใจว่าจะรอดหรือเปล่าแต่มันเอาพวกดาราแอคชั่นมาเล่นเยอะพวกแอคชั่นกังฟูเอออย่างก็ได้พระเอก The Purge Frank Grillo ที่เป็นไอ้คอสโบนในกัปตันอเมริกาแล้วก็ได้ Hugo Uwais พระเอกเดอะเรดมาเล่นนะฮะแล้วก็มีถ่ายทำในไทยด้วยก็น่าจะมีฉากแอคชั่นที่เรียกได้ว่าหนักหนาขึ้นกว่าภาคเก่าแหละดูจากนักแสดงแล้วมันจะเข้าตีมยังไงวะนึกไม่ออกแต่มันอาจจะทำไม่ดีก็ได้มันจะไปต่อยกับมนุษย์ต่างดาวก็ได้มันไม่อาจในเทรลเลอร์มันก็ต่อยกับมนุษย์ต่างนะครับก็ทุนสร้างที่มากขึ้นก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นคือภาคแรกมันไม่เมคเซนส์หลายอย่างภาคนี้อาจจะยังไม่เมคเซนส์เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเอาแอคชั่นเข้ามาช่วยอาจจะสนุกก็ได้นะครับก็9พฤศจิกายนนะครับใครอยากดูก็ลองของก็เชิญจัดไปนะครับโอเคเรื่องต่อไปฮะอันนี้เป็นหนังไทยแต่ชื่ออังกฤษคือ Black Full Moon นะฮะชื่อภาษาไทยคือคืนหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ12ตุลานะครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องเล่าที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากใครแบบฟังเรื่องสยองเรื่องผีนะครับตามวิทยุ YouTube อะไรแล้วแต่น่าจะต้องเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับกับเรื่องค่ายลูกเสือเราแต่จะบอกว่าค่ายลูกเสือหลายๆที่ตอนกลางคืนบรรยากาศมันค่อนข้างวังเวงเพราะส่วนใหญ่เขาจะตั้งอยู่ในป่าเออไม่ป่าก็กันดานหน่อยนะครับมันไม่ได้มีตึกห้อมล้อมอะไรเป็นว่าถ้าออกไปถนนใหญ่ก็กลับไม่ถูกอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เหมือนแบบเกิดขึ้นที่ค่ายลูกเสือซึ่งมีสถานที่จริงอยู่ที่จังหวัดระยองนักแสดงในเรื่องตัวหลักคนหนึ่งเป็นคนที่เป็นต้นเรื่องสยองเรื่องนี้ด้วยที่มันเล่าด้วยเรื่องต่อไปฮะ19ตุลาคม Letterface เนี่ยจริงอยู่ในโลกภาพยนตร์มานานนะครับตั้งแต่ยุคโอ้ยโอ้ปีไหนวะเราสองคนน่าจะยังไม่เกิดครับผมแต่พี่โอ๊ตน่าจะเกิดแล้วถูกต้องนะครับเป็นยุค70นะครับก็ไม่ใช่เรื่องไหนฮะ The Texas Chainsaw Massacre นะครับหรือว่าชื่อไทยสิงหาสับสิงหาสับนะครับก็เป็นฆาตกรโรคจิตที่เอาหนังคนมาแปะหน้าแล้วก็อาวุธหลักของเขาก็จะคือเลื่อยไฟฟ้ารีเมคหลายรอบแล้วด้วย จะบอกว่าสิงหาสับหรือว่าไอ้ Texas Chainsaw เนี่ยถูกรีเมคเป็นหนังเป็นอะไรโอ้โหเยอะไปหมดแล้วนะครับรอบนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูกันว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะทำให้ตื่นเต้นดูสยดสยองดูอะไรขนาดไหนนะครับก็ต้องรอไปดูนะครับผม19ตุลาคมอันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่หน่อยนะครับเด็กไม่เหมาะเรื่องต่อไปเรื่องนี้ Better Watch Out ผมดูเทรลเลอร์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย
โฮมอลอนนี่ว่ะเออทั้งฟอนทั้งอะไรเออ Better Watch Out ก็เป็นเรื่องของเด็กกลุ่มนึงป่ะในบ้านวันคริสต์มาสครับนะฮะที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็มีพี่เลี้ยงเด็กเป็นพี่ซิสเตอร์คอยดูแลพ่อแม่ไม่อยู่ก็เหมือนความปลอดภัยลดลงถูกโจรขึ้นบ้านนะกลายเป็นว่าพอเข้ามาปุ๊บแทนที่โจรจะเป็นฝ่ายไล่ล่ากลายเป็นเจ้าของบ้านไล่ล่าโจรดีใช่ฮะคือเจ้าของบ้านก็เป็นเด็กด้วยกลายเป็นว่าเจอเด็กโรคจิตก็เป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะหนังแบบพวก intruder แบบกลับข้างกลับข้างก็คือจากคนในบ้านเนี่ยเป็นเหยื่อผิดแล้วนะฮะกลายเป็นคนบุกลุกคนบุกเนี่ยโดนเป็นเหยื่อโดยเด็กโรคจิตน่าจะเป็นเด็กฉลาดแล้วก็มีความจิตๆหน่อยๆไม่หน่อยอ่ะเหมือนจะเป็นคอมเมดี้ด้วยเหมือนตลกร้ายแหละตรงนี้นึกถึงหนัง Home Alone ที่มีความเค้าเรียกอะไรฮาร์ดคอร์ขึ้นมีความโหดนะครับมีลุ่มมีเลือดมีฉากแบบอีๆแหวะๆหน่อยไม่เหมาะกับเด็กเท่าไหร่ไม่น่าเหมาะเท่าไหร่ผมนะครับแต่ก็น่าสนใจดีนะครับ Better Watch Out นะครับ9พฤศจิกายนเรื่องต่อไปนี้เป็นประเด็นในโลกโซเชียลมากครับผมโดยเฉพาะโปสเตอร์แล้วก็ชื่อไทยของภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะครับผมโตเกียวกูครับคนพันกูคนพันต้องพูดให้ชัดนะก็ปอบโตเกียวนะครับเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นคนแสดงครับนะครับเข้าโรงวันที่12ตุลาคมฮะใครอ่านการ์ตูนมาก็น่าจะไปดูกันตัวร้ายนี่น่าจะไปได้ไม่ไกลนะครับน่าจะอยู่แถวไอ้2คนน่ะที่มาเป็นมนุษย์ที่ไล่ล่าพวกกูผมว่าไปไม่ไกลก็ดีแล้วเพราะไม่งั้นมันจะเรื่องมันจะยากเกิน CG ญี่ปุ่นน่ะก็อาจจะมีหน่อยนึงคือมันจะลงประมาณคุณทำดีกว่านี้ได้แต่คุณอยากให้มันเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่เคยอ่านมังงะนะครับเรื่องราวก็ว่าด้วยเรื่องของอะไรนะเผ่าพันธุ์นึงที่ก็คือปอบนั่นแหละกูลนะครับกินมนุษย์นะครับแล้วก็อยู่แบบปะปนกับพวกมนุษย์ไม่ให้รู้อะไรประมาณนี้แหละฮะแล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายมีการสู้กันมีลงตุ่มไหมไม่มีคนละปอบกับปอบบ้านเราครับปอบเขาแบบปอบเท่แล้วก็แบบอาจจะมีแบบสายเสยมีแบบมีการดัดแปลงอะไรให้มันดูแบบเอเลี่ยนออกแนวเอเลี่ยนมา12ตุลากับคนพันกุลอ้าวต่อเรื่องนี้ก็หลายรอบเหลือเกินนะฮะนี่ภาคที่เท่าไหร่8จิ๊กซอกลับมาอีกแล้วภาคที่8ครับผมในเทเลอร์ก็คือซอแหละใช่ไหมในเทเลอร์บอกว่าไอ้จอห์นเครเมอร์อ่ะตายไปแล้ว10ปีเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะกลับมาฆาตกรจิ๊กซอคนนี้ครับผมแต่เขาก็กลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เป็นหนังสยองขวัญเนาะเรื่องนี้ครับแล้วก็สยองแย่สยองแบบแย่ๆเลือดสยองเลือดถ้าใครแบบดูหนังกดดันไม่ค่อยไหวก็ค่อนข้างไม่แนะนำเท่าไหร่ไม่แนะนำนะครับเรื่องนี้น่าจะแต่ถ้าใครถ้าใครชอบหรือแบบดูมาทุกภาคแล้วอ่ะก็ดูได้เข้าฉายวันที่30เดือน11นะครับปลายเดือนปลายเดือนเลยนะครับก็ใครชอบอะไรอย่างนั้นอ่ะเลื่อยเฉือนเนื้ออย่างที่บอกถ้าดูมาแล้ว7ภาคก็ไปดูเถอะครับถูกต้องนะฮะโอเคเรื่องต่อไปฮะเรื่องนี้เห็นบอกตลอดชอบมากจีมันจี้โอ้โหมันย้อนไปมันเก่ามากเลยสมัยยังเป็นเกมกระดานถูกมาภาคนี้ก็จะเป็นเหมือนโดนดูดเข้าไปในวิดีโอเกมกลายเป็นรัวบนคนติดอยู่ในเกมภาคนี้ได้ The Lockมานำแสดงครับเดวินจอห์นสันแล้วจูแมนจี้ภาคแรกที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าๆอ่ะคือมันไปเปิดเกมกระดานออกมาเล่นกันใช่ไหมแล้วก็จะมีมันจะได้ยินเสียงกองตึงแล้วคืองี้ทอยได้อะไรก็แล้วแต่ไอ้อย่างไอ้ของตามในตารางอันนั้นอ่ะมันจะออกมาจริงๆแต่ภาคนี้ตรงกันข้ามครับคือดูดเข้าไปในเกมดูดไปในเกมผมโอเคกับการตีความใหม่ของมันนะคือผมรู้สึกว่าถ้ามันมาเป็นเกมกระดานเหมือนเดิมมันจะดูไม่น่าสนใจเท่าแต่พออันนี้เหมือนจะเน้นน่าจะเน้นอารมณ์แอดเวนเจอร์แล้วก็ครับมีความตลกคือจะบอกว่าการที่มันแบบดูดเข้าไปในนั้นน่ะมันจะเพิ่มความเวอร์ให้ทวีคูณไปได้ใช่ๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งสนเหตุผลเพราะอย่าลืมว่าตัวละครอวตารที่มันสวมบทบาทมันมีสแตทของมันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะเดอะล็อกเนี่ย โอ้โหต่อยที่ลอยเลยนะ28ธันวาคมนะครับก็เป็นช่วงคริสต์มาสเรื่องต่อไปฮะเป็นไลฟ์แอคชั่นจากมังงะญี่ปุ่นอีกแล้วยังไม่ต้องพูดชื่อเรื่องครับทำท่าก็รู้แล้วทำหน่อยโจซะเอวมาแรงไปหน่อยเพชรเลยโจโจ้ครับหรือในชื่อไทยโจซ่าล่อค่อมสตวัตว่าในเรื่องราวของโจโจ้ภาคที่4 Diamond is Unbreakable ตัวเองนะครับก็คือฮิงาชิคาตะโจซุเกะนะครับหรือว่าเป็นลูกของพระเอกภาค2หรือโจเซฟโจสตาร์ก็อยู่ในเมืองโมริโ
นะครับเมืองที่อยู่ดีๆก็มีผู้ใช้สแตนเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะผลพวงของเขาเรียกอะไรธนูไอ้ธนูเจ้าปัญหาในซีรีส์โจโจ้นั่นแหละนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักโจโจ้เลยก็ต้องทำใจเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมกันนิดนึงต้องเข้าใจก่อนว่ามันทำมาจากการ์ตูนน่ะมันก็ต้องพยายามให้เหมือนก็ว่าด้วยเรื่องของผู้ใช้สแตนให้มองง่ายๆก็คือมีพลังนะครับที่แบบเหมือนแบบผู้ใช้สแตนด้วยกันจะมองเห็นสแตนแต่ละตัวก็แตกต่างกันออกไปมีพลังต่างกันถูกต้องก็สู้กันไปสู้กันมากระแสอันนี้เห็นบอกว่าในญี่ปุ่นนะไม่ค่อยดีเลยฮะกระแสไม่ค่อยดีทั้งที่เป็นการ์ตูนดังมากในญี่ปุ่นดีไม่ดีคนไทยอาจจะชอบก็ได้นะครับ5ตุลาคมโอเคเรื่องต่อไปฮะวันเดียวกันเลยนะครับเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับถือว่าภาคต่อนะอันแรกมันเก่ามากเก่ามากครับห่างกัน30กว่าปีนะครับกับเรื่องนี้ Blade Runner นะครับโดย2049ภาคนี้เนี่ยก็เป็นการตามหา Blade Runner คนก่อนคือมันเป็นตำแหน่งใช่ไหมหรือยังไงอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เป็นภาคที่แล้วเนี่ยภาคก่อนพระเอกไม่ใช่ใครอื่นแฮร์ริสันฟอร์ดโอ้โหไอยุคนั้นช่วงเขายังดังเลยกำลังแบบรับหลายเรื่องก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สร้างชื่อให้เขานอกจาก Star Wars แล้วก็ Indiana Jones ถูกต้องนะครับก็เรียกได้ว่าคะแนนท่วมท้นเป็นหนังขึ้นหิ้งอีกเรื่องนึงที่แนะนำให้ดูใครที่ชอบไซไฟคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ได้คะแนนรีวิวที่ดีและน่าจะดูสนุกเพราะว่าได้เดนิสวิลเนฟมากำกับนะก็ผลงานในเครดิตไม่ธรรมดาครับเรื่องมีทั้ง The Prisoner แล้วก็อะไรวอลเรื่องต่อไปเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับนะครับคอลแลกนล็อกครับครับข้ามเลยไหม2พฤศจิกายนเดี๋ยวรอดูได้เลยเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มกว่านี้ด้วยถูกต้องโดยครับเนครอสเจ้าเดิมถูกต้องนะครับก็ภาคนี้น่าจะได้เห็นแหละว่าในตอนที่เขาตีกันอะซีวีวอร์ทองกระหังหายไปไหนนะครับก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าเขาไปทำอะไรกันต่อไปฮะเมื่อกี้มาเวลก็ต่อด้วย DC เลยแล้วกันนะครับ16พฤศจิกายนกับ Justice League ไม่รู้ถ่ายซ่อมเสร็จยังเนี่ยนั่นสิมันจะฉายอยู่แล้วนะตอนนี้ก็จอสวีดอนน่าจะคุมงานทั้งหมดเองแล้วถูกต้องแล้วก็มีถ่ายซ่อมถ่ายนู่นถ่ายนี่กันยังไม่มีรายงานว่าปิดกล้องเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ผมตามตามมาแต่ว่าวันฉายนะตอนที่ข้อมูลที่เราเช็คกันวันนี้ก็ยังไม่เลือกอารมณ์เหมือนภาคต่อของแบทวีซุปนะครับตัวร้ายหลักก็คงไม่พ้นสเตเฟนวูฟไอตัวที่ถ้าใครดูโลกไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าดูบูเลจะได้เห็นกับพวกอะไรนะพาราเดมอนไอพวกตัวมีปีกพวกพาราเดมอนนี่ไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่มันอันพาราเซตามอลโอเคอย่างนี้ก็ได้ก็เราจะได้เห็นการรวมตัวของซูเปอร์ฮีโร่ฝั่ง DC ก็แบทแมนวันเดอร์วูแมนนะครับอะควาแมนเดอะแฟลชไซบอร์กนะครับแล้วก็ซูเปอร์แมนมาแน่นอนไม่ต้องห่วงจะมายังไงแค่นั้นแหละไปดูกันเถอะน่าจะดูกันอยู่แล้วมั้งใช่นะครับคงฉากแอคชั่นคงจะเดือดอะแต่ก็แอบชี้ชะตา DC เหมือนกันใช่ฮะคือต้องยอมรับว่าวันเดอร์วูแมนฉุด DC ขึ้นมาได้ระดับนึงแต่ว่าคนก็ยังตั้งความหวังกับเรื่องนี้ก็สุดอยู่ดีคือมันเป็นหนังรวมอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสเกลใหญ่นะครับก็ถ้าเทียบกับฝั่ง Marvel ก็น่าจะแบบอเวนเจอร์ภาคแรกหรือไม่อย่างน้อยๆก็มีแบบเกือบ Infinity War แล้วอ่ะนะฮะเพราะว่าตัวร้ายที่มาบุกนี่แบบเฮ้ยนะฮะซุปเปอร์แมนคนเดียวเอาไม่อยู่นะฮะครับผมต้องเลยต้องแบบรวมพลังหมาหมู่โอเค16พฤศจิกายนฮะอย่าลืมไปดูกันโอเคครับเรื่องต่อไปอันนี้ผมนิดนึงนะครับชื่อเรื่องยาวหน่อยครับก็ Murder on the Orient Express นะฮะฆาตกรรมบนรถไฟสุดหรูดังนั้นโคตรนั้นนี่ครับคืองี้จะบอกว่าเรื่องนี้สร้างจากนวนิยายชื่อดังของอากาธาคริสตี้ใครไม่รู้จักผมเปรียบอย่างนี้ละกันถ้าบอกว่าคนเขียนนิยายสืบสวนฝั่งผู้ชายที่ดังๆเซอร์อาเธอร์คนอันดอยเจ้าของเชอร์ล็อกโฮมครับผมฝั่งผู้หญิงก็ต้องเป็นอากาธาคริสตี้ที่เขามีตัวละครที่ชื่อโบโรมันเป็นชื่อฝรั่งเศสมันอ่านยากนิดนึงซึ่งไอ้เรื่องคดีฆาตกรรมบนรถไฟเนี่ยถูกทำมาเป็นทีวีซีรีส์เป็นหนังเป็นละครเป็นโอ้โหเยอะแล้วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเรื่องขึ้นหิ้งของบทประพันธ์เรื่องนี้เลยถ้าใครอยากดูนะหลบสปอยดีๆแต่ว่าใช้นักแสดงเปลืองมากครับเพราะว่าคือหลายคนอ่ะดังมากนะแล้วก็ค่าตัวไม่ใช่ถูกๆถูกนะครับคืออัดกันอยู่ในหนังเรื่องเดียวมี13คนเนาะอยู่บนรถไฟนะครับแล้วก็อาชีพฐานะอะไรแตกต่างกันมีตั้งแต่แบบสาวใช้ยันเจ้าหญิงอ่ะก็ต้องรอดูว่าโปโรเราจะดีลกับฆาตกรยังไงเพราะว่าเขาจะต้องสืบแข่งกันนะครับว่าใครเนี่ย
ป็นคนร้ายก่อนที่คนร้ายเขาจะลงมืออีกครั้งหนึ่งนะครับใครชอบสืบสวนสอบสวนอย่าลืมไปดูกันนะครับวันที่23เดือนพฤศจิกายนฮะโอเคเรื่องสุดท้ายจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเธอ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 อะไรวะฟุ้งฟุ้งฟุ้งทำนองมันไม่ชัดอ่ะนะครับ Star Wars ภาคที่8 The Last Jedi Last Jedi นะฮะก็ Star Wars ภาค8ของหนังตระกูลที่ใครๆก็ควรดูอ่ะครับผมนะครับใครดูมาตั้งแต่ยุคยังเป็นม้วนวิดีโออ่ะครับนะครับจนปัจจุบันก็ยังทำอยู่สตอมซูเปอร์ก็ยังยิงว่าวเหมือนเดิมก็มีโดนบ้างนะครับแล้วภาคนี้กัปตันฟาสมาหรือว่าเขากลับพี่เบียนออฟทาร์ตเบียนออฟทาร์ตในเกมออฟโทนนะครับพี่ตัวใหญ่ๆหน่อยเนี่ยก็กลับมาด้วยอยู่ในรายชื่อแสดงเรียบร้อยนี่สตาร์วอร์หรือมาเวลยังไม่ถ่ายนะครับก็ต้องรอดูว่าภาคนี้เราจะได้เห็นสาวน้อยเรย์หรือฟินหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยกวัดแกว่งไลท์เซเบอร์หรือเปล่าคือต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างกักเนื้อเรื่องมากคือภาคไม่ปล่อยอะไรเลยภาค7เนี่ยเราได้เห็นฉากดวลไลท์เซเบอร์จึงนึงอย่าเรียกว่ามีเลยดีกว่ามันน้อยมากไคโลเลนก็ยังดูเป็นแบบอีโมใจแตกอยู่นะครับภาคนี้ก็น่าจะดูไอ้นี่ขึ้นเพราะว่าหลังจากเขาก้าวข้ามไปหลังจากที่ข้ามครับนะครับเฮ้ยคุณสปอยเหรอใครอยู่หูก็วันที่14ธันวาคมฮะก็ถ้าจะรีบจองตั๋วก็รีบกันนิดนึงผมมั่นใจว่าใครไปจองตอนเย็นเต็มโรงแน่นอนส่วนภาคที่9เนี่ยก็ประกาศมาแล้วว่าธันวาคม2019ปีหน้าก็ต้องเป็นฮันโซโลที่ยังมีปัญหากันอยู่ก็ต้องรอดูว่าผู้กำกับJJที่กำกับภาค7กลับมาในภาคที่9เนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าผู้กำกับเก่าเขาถอนตัวใช่ไหมเทวโลใช่ฮะแล้วตัวJJก็มีปัญหากับพาราเมาที่เซ็นสัญญากันไว้ว่าจะกำกับหนังให้แล้วก็ต้องรอดูกันว่าไอ้ปัญหาพวกนี้จะทำให้ตัวหนังออกมาเป็นยังไงเอาเป็นว่าแฟนๆก็คอยติดตามดูกันได้ครับ14ธันวาคม Star Wars The Last Jedi ครับโอเคกดไลค์กดแชร์ถ้ชื่นชอบนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนขอตัวไปทํา OT เพิ่มนะครับพอรู้สึกว่าหนังเข้าเยอะเหลือเกินครับนะครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับ มันมีอีกเรื่องนึงอะไรนะอะไรอะฮะ I want to eat your pancreas มันเป็นหนังญี่ปุ่นหรือถ้าแปลเป็นชื่อไทยก็ฉันอยากจะกินตับอ่อนของเธอจังฮะแต่มันเป็นมันโตเกียวกูป่ะเนี่ยมันเป็นไลท์โนเวลมั้งหรือเป็นการ์ตูนผู้หญิงไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องดราม่าครับความรักหนังญี่ปุ่นนะผมจำได้เพราะว่าเชอปางพูดถึงนะครับครับครับผมจะพูดแค่นี้แหละครับแล้วก็มีเห็นบอกในออฟฟิศเราก็จะไปดูอีกเรื่องนึงอะไรครับเอ้ย2เรื่องเป็นแอนิเมชั่นMy Little Pony นะครับกับLove Live แต่Love Live นี่เหมือนไม่ใช่แอนิเมะมั้งน่าจะเป็นเหมือนคอนเลยทุกอย่างมั้งคือผมหลุดจากวงการนั้นมานานมากคอนเสิร์ตโดยตัวการ์ตูน2มิติอ่ะไม่รู้เหมือนจะเป็นยิงสดอะไรจากญี่ปุ่นนี่แหละนานี้ก็ต้องไปรอดูผมออกจากวงการนี้มานานแล้วหรอประมาณ3เดือนโอ้นี่นานแล้วโอเคนะครับยังไงถ้ามีภาพยนตร์เรื่องไหนที่เราไม่ได้พูดถึงแต่น่าสนใจและอยากจะแนะนำเพื่อนๆไม่จริงมันมีอีกเยอะนะถ้าไปดูแบบตารางจริงครับใช่ครับก็แนะนำกันไว้ด้วยนะครับอย่างบางเรื่องนี้ที่ผมอยากดูแต่ไม่ได้มาพูดก็มีอย่างไอ้ The Sacred Deer Killing of Sacred Deer ที่ผู้กำกับ Lobster นะครับ Colin Farrell มาอีกแล้วนะครับไม่ใช่